อยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาชมกันต่อครับกับแกงส้มกิมจิเต้าหู้ของพักแซรอยและอีซออุ่ยแหมของคุณเท็ดดี้และคุณนานานะฮะว่าจะดีแค่ไหนไปชมกันเลยครับถึงแม้รสชาติตอนนี้นะฮะบอกได้เลยว่าค่อนข้างกลมกล่อมแต่มันยังกลางๆอยู่นะด้วยความที่เราเป็นแบบไทยๆเราอยากจะเพิ่มรสชาตินิดนึงนะฮะอาจจะมีความเปรี้ยวหน่อยเพราะว่าแกงส้มส่วนใหญ่คนชอบเปรี้ยวนำนะฮะก็จะได้มีรสชาติแบบเหมือนวิตามินซีวิตามินซีนะครับนี่เลยนะครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับปกติแล้วแกงส้มก็จะใส่กันใช่แต่รอบนี้เราไม่ต้องไปขยำมะขามเปียกเป็นก้อนมาเป็นซองแบบนี้เก็บอยู่บ้านได้นานๆที่สำคัญหยิบพอเขาดีไหมเราเชียเอาใส่เลยหยิบจากมือแล้วนี่ใช้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราบอกว่าหยุดต้องหยุดจำสูตรไม่ได้ดิคือเมื่อกี้เนี่ยรสชาติขาดเปรี้ยวไปจริงๆนะครับถ้ามีอันนี้เข้าไปเนี่ยถือครบซองเลยเหรอสุดยอดพอละจากนั้นนะฮะถ้าถามว่าเค็มไหมก็ถือว่ากลมกล่อมแล้วนะแต่เมื่อกี้เราเพิ่มเปรี้ยวเข้าไปนะฮะเราก็ต้องเพิ่มเค็มขึ้นไปนิดนึงครับของพอดีเฮ้ยเจ้เราไม่ได้สั่งเอ้าเอ้าเหรอเจ้ทำอย่างนี้เหยียดหยามเรามากเกินไปแล้วนะอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะตายแล้วน้ำปลานิดนึงนะครับอย่าใส่เยอะน้ำปลานะฮะเอาแค่พอมีรสเค็มพอสุดท้ายนะครับแบบรสชาติที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยก็คือต้องมีหวานนิดหนึ่งเวลาเราปรุงรสหวานเนี่ยจะได้ไม่ต้องใส่ผงชูรสนะฮะหลายคนบอกว่าต้องใส่ผงชูรสมันจะได้แบบหวานๆกลมกล่อมไม่ต้องเลยน้ำตาลนิดหนึ่งก็พอนะฮะหรือว่านี่เป็นเกลือเนี่ยเม็ดละเอียดเชียวน้ำตาลดูผิดเรียบร้อยละอันนี้เราพักไว้ก่อนถึงเวลาที่จะต้องเสิร์ฟแกงส้มกิมจิเต้าหู้แล้วล่ะครับเดี๋ยวต้องมีต่อไข่ด้วยก็เอาให้เห็นไงว่ามีเนื้อหมูเยอะไงเดี๋ยวคุณก็จะบ่นอีกใส่เต้าหู้วางใครเป็นคนสั่งวะเนี่ยน่ะยังไงล่ะพี่เก๋ยูเรก้าใส่ไข่ตรงไหนก็บอกแล้วใส่เยอะเนี่ยรู้ดิงั้นก็ให้ขยับมาริมจะได้เอาไข่ไว้ตรงกลางเต้าหู้นะชื่อซุปเต้าหู้กลายเป็นเต้าหู้อยู่ริมไข่ไว้ตรงนี้นะระหว่างนี้นะครับเวลาซุปกิมจิเนี่ยเวลาแบบพวกเกาหลีเขาทานซุปเนี่ยเขาจะมีไข่แบบดิบตอกลงไปด้วยนะครับอันนี้เราก็ใช้นี่เลยนะฮะไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวนะครับตรา KCF ครับไข่ไก่ใบนี้ลูกจะเล็กนิดนึงแต่นะฮะสรรพคุณแล้วก็คุณภาพของเขานี่ครับฟองครับพอไก่สาวๆออกไข่เนี่ยฟองจะเล็กกว่าไก่ที่โตเต็มวัยแต่ข้อดีคือวิตามินอีสูงกว่าไข่ไก่ปกติถึง2เท่านี่เราดูสดมากๆเลยนะครับอ่ะโอ้โหโอเคน่ากินมากเหรอเทดดี้แค่นี้ก็อย่าพึ่งครับปกติเนี่ยแกงส้มถ้วยโปรดเนี่ยจะมีปลากรอบวางข้างๆแต่ปลากรอบมาทอดตอนนี้ก็โอ้เหนื่อยใจแกงส้มเดือดๆแบบนี้ฉีกซองแล้วรับประทานคู่ไปเลยดีกว่านะครับกับหมูฝอยอบกรอบตามวาสนาครับอันนี้จะกรอบๆหวานๆเค็มๆนิดๆกำลังดีสุดยอดอันนี้ก็หยิบจับอะไรก็พยายามใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยสะอาดโอเคโอ้โหพรีเมียมสุดๆยังไม่จบเท่านี้อ่ะงาขาวคั่วตราข้าวทองครับเพื่อเพิ่มความหอมนะฮะแล้วก็แบบเวลาอาหารเกาหลีหรืออาหารญี่ปุ่นน่ะตอนเสิร์ฟเขาก็จะมีโรยพวกนี้ด้วยมันจะมีความสวยงามแล้วก็เวลากินก็แบบเคี้ยวๆกรุบๆหอมๆมันๆชื่อเมนูครับแกงส้มกิมจิเต้าหู้เรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มกิมจิเต้าหู้เสร็จแล้วครับรสชาติแกงส้มที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและความหอมของกิมจิสไตล์เกาหลีที่มาผสมผสานเข้ากับวัตถุดิบคุณภาพจนเกิดเป็นแกงส้มกิมจิเต้าหู้ถ้าถามเรานะอันเนี้ยเป็นแกงส้มที่รสชาติอร่อยจัดจ้านวันนี้เรามีเมนูหมูสามชั้นผัดกะปิจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำเครื่องแกงใส่หอมแดงซอยกระเทียมซอยตะไคร้ซอยพริกขี้หนูเขียวแดงและกะปิลงในครกโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำหมูสามชั้นผัดกะปิใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกเตรียมไว้ลงผัดพอหอมใส่หมู3ชั้นที่ต้มจนนุ่มผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซอสหอยนางรมน้ำตาลปี๊บและน้ำลดไฟอ่อนผัดให้เข้ากันใส่ตะไคร้ซอยผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟ
ตักหมู3ชั้นผัดกะปิใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูข้าวผัดกุนเชียงไก่อร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำกุนเชียงไก่ปลาวาสนาที่ทำจากเนื้อสันในไก่ผสมกับมันหมูในอัตราส่วนที่พอดีนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาลงต้มในน้ำเดือดประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งกุนเชียงนุ่มนำมาหั่นเป็นแว่นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่ลงยีจนสุกใส่กระเทียมสับละเอียดผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่กุนเชียงไก่ตราวาสนาที่เตรียมไว้ลงผัดให้เข้ากันอีกครั้งใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือไทยเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดจนเข้ากันดีใส่แตงกวาหั่นเต๋ามะเขือเทศหั่นเต๋าและต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวผัดกุนเชียงไก่ลงจานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยรับประทานคู่กับแตงกวามะเขือเทศมะนาวหั่นซีกและต้นหอมเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดกุนเชียงไก่รับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada ค่ะ